เพื่อยืนยันว่าการจ่ายฟอร์มูลาโปรของคุณแม่นยำเราได้จัดทำวิธีการทดสอบความแม่นยำของฟอร์มูลาโปรอย่างเป็นทางการการทดสอบนี้จะแสดงให้คุณเช็คปริมาณของสูตรที่จ่ายโดยเครื่องและน้ำหนักของสูตรที่ตวงด้วยมือในระดับที่เหมาะสมที่สุดในการทำการทดสอบนี้คุณจะต้องมีตาช่างอาหารที่มีความแม่นยำขั้นต่ำในการวัดได้ถึงระดับ10มิลลิกรัมก่อนดำเนินการทดสอบเครื่องเราแจ้งให้ทราบว่าเครื่องฟอร์มูลาโปรจะจ่ายนมผงตามการตั้งค่าสูตรเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะจ่ายอัตราส่วนของน้ำหนักสูตรต่อน้ำ60มิลลิลิตรที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์แต่ละสูตรทุกครั้งจากนั้นเราจะกำหนดการตั้งค่าสูตรสำหรับสูตรทุกยี่ห้อและประเภทเพื่อให้แน่ใจว่าฟอร์มูลาโปรจะจ่ายสูตรนี้ต่ออัตราส่วนน้ำสำหรับการทดสอบนี้เราจะใช้สูตรยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา Similac Pro Advanced และทำขวดขนาด2ออนซ์การตั้งค่าสูตรสำหรับ Similac Pro Advanced คือสี่เหลี่ยม6เลือกบนฟอร์มูลาโปรนำแผ่นพลาสติกห่ออาหารมาวางบนตาช่างอาหารเพื่อทราบน้ำหนักแผ่นพลาสติกที่จะใช้เก็บนมผงจากนั้นวางพลาสติกแรปไว้ที่ด้านบนของส่วนล่างของกรวยผสมโดยต้องแน่ใจว่ามันเรียบสนิทจากนั้นใส่ฝาปิดกรวยอย่างระมัดระวังโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแรปพลาสติกวางอยู่ทั่วทั้งกรวยและไม่ปิดขั้วต่อน้ำที่ด้านหลังจากนั้นใส่กรวยเข้าไปในเครื่องและกดเริ่มทำขวดขนาด60มิลลิลิตรเสร็จแล้วก็เอากรวยออกเปิดออกอย่างระมัดระวังและนำห่อพลาสติกที่รวบรวมผงสูตรออกวางบนตาช่างโดยไม่ให้หกเลอะเทอะอย่างที่คุณเห็นสูตรที่จ่ายไปมีน้ำหนัก 8.6 กรัมทีนี้ลองมาเปรียบเทียบด้วยสกู๊ปสูตรจากยี่ห้อและประเภทเดียวกันใช้แผ่นพลาสติกอีกแผ่นวางบนตาช่างและลดน้ำหนักให้เป็นศูนย์จากนั้นตวงสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับที่สมบูรณ์ไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกต้องและเทลงบนแผ่นพลาสติกบนตาช่างโดยไม่ทำให้หกเลอะเทอะอย่างที่คุณเห็นน้ำหนักสูตรของสกู๊ปก็คือ 8.6 กรัมซึ่งเป็นน้ำหนักเดียวกับที่ฟอร์มูลาโปรจ่ายไปคุณสามารถทำการทดสอบนี้ซ้ำได้โดยใช้รุ่นฟอร์มูลาโปรใดก็ได้ที่ผลิตขวดขนาด6ออนซ์ได้สำหรับขวดขนาดใหญ่ปริมาตรในกรวยจะไม่เพียงพอที่จะเก็บนมผงการทดสอบจึงไม่สามารถทำได้ที่ขวดไซส์ขนาดใหญ่จึงแนะนำให้ทดสอบที่สัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับขวดขนาด6ออนซ์หากต้องการเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมโปรดไปที่ศูนย์ข้อมูล Formula Pro Advance ของเราหรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา